วัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงร้าน DT Computer วันนี้ผมจะมีหูฟังสำหรับเกมเมอร์นะครับซึ่งเป็นหูฟังที่ยอดนิยมเลยณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็คนใช้กันเยอะแล้วเราก็ได้มีโอกาสพอดีผมได้เดโมมานะก็เลยจะมาขอแกะให้ดูแล้วก็มาแนะนำนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Razer Kraken Pro นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่ง Razer Kraken Pro เนี่ยจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งถ้าใครที่แบบเป็นแฟน Razer จริงๆเนี่ยก็จะต้องอย่าได้สีเขียวแน่เลยเพราะใส่แล้วมันแบบแม่งเท่จริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้มาดูกันสายยาว 1.3 เมตรนะครับแล้วก็แจ็คเนี่ยจะเป็นแจ็ค4ขั้วนะครับจะเห็นว่าแจ็ค4ขั้วเนี่ยก็คือใช้กับiPhone ใช้กับสมาร์ทโฟนใช้กับ Android ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้พลาสติกวัสดุเป็นพลาสติกนะพลาสติกที่ทำมาค่อนข้างดีไม่ก้องแกงยืดได้ปุ๊บยืดได้ปุ๊บแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยมันใครหัวใหญ่ก็ใช้ได้นะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ลองใส่ดูก็ลืมไปว่าใส่หมวกอยู่ใส่ไม่ได้โอเคจะเห็นว่าด้านข้างนะครับตัวนี้หูฟังเนี่ยมันลุกนิดได้แล้วก็ตรงเนี้ยปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้ซึ่งทำให้หัวใหญ่หรือหัวเล็กเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ใส่แล้วฟองน้ำเนี่ยมันทำดีมากเลยถ้าเราเอามือมันหนีบหนีบอย่างนี้นะจะรู้สึกเลยว่ามันมีเป็นสุญญากาศซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันสามารถซีลเสียงข้างนอกเนี่ยได้อย่างโอเคมากนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ต่อ PC นะก็จะเห็นว่ามันจะสามารถมีตัวเนี้ยเขาจะแถมให้แถมสายต่อให้นะครับสายต่อเนี่ยยาว2เมตรแล้วก็ต่อเข้ากับช่องเสียบลำโพงช่องเสียบหูฟังช่องเสียบไมค์นะครับใช้งานได้แล้วก็จากการที่ลองฟังมานะตัวนี้เนี่ยถือว่าลืมตรงนี้ก็จะมีไมค์เพราะตัวนี้เป็นคาเทนโปรนะครับจะมีไมค์ตรงนี้ไมค์ที่ซ่อนไว้อย่างดีเลยบางคนก็บอกว่าหาไม่เจอนะครับบางคนหาไม่เจอแต่บอกว่าไมค์เนี่ยมันซ่อนมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะยืดแล้วก็ปรับได้นะครับปรับให้เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังตรงนี้ปรับได้หมดแล้วก็การเก็บงานเนี่ยมันจะเก็บงานค่อนข้างสวยเลยนะครับนะครับออกแบบได้โอเคมากนะครับครับจากการลองฟังมาสักพักนะครับต้องบอกว่าเสียงเนี่ยมันเหมาะเป็นหูฟังที่เหมาะกับหูฟังเกมเมอร์จริงเนื่องจากรายละเอียดเสียงเนี่ยมาครบนะครับรายละเอียดเสียงที่มาครบเลยแล้วก็มิติของเสียงเนี่ยโอเคด้วยนะครับแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ข้อสังเกตก็คือพอเราใส่ฟังเล่นเกมแล้วเนี่ยพี่มาร์ทก็ลองฟังเพลงนะครับถ้าฟังเพลงเนี่ยเบสมาเต็มเลยครับถ้าชอบฟังดับสเต็ปฟังแนวแดนซ์อย่างเงี้ยมาครบเลยแต่ถ้าเกิดฟังเสียงแบบเพลงที่เป็นร็อกคูสติกเนี่ยเสียงเบสมันจะล้นมานิดนึงมันจะฟุ้งมานิดนึงนะครับก็จริงๆปรับ EQL ก็ช่วยได้นะแต่ก็เป็นข้อสังเกตละกันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีหรืออะไรยังไงแต่ก็คือแล้วแต่คนชอบสไตล์เพลงด้วยนะครับก็ในตอนนี้ก็คงมีประมาณนี้ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะครับที่ Facebook ทับ DT.com นะครับ DTCOMP ก็หรือว่าสนใจเนี่ยก็มาดูตัวเป็นที่ร้านได้ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับที่ให้ยืมฟังมาแกะกล่องรีวิวกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ